สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้กลุ่มนักปฏิบัติอิสระคิดนอกกรอบนะครับก็มาทดสอบเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับตัวนี้เราใส่ใบมีดครั้งแรกที่เราใช้กันก็คือใช้ใบมีดเป็นใบมีด2ใบมีดแผ่นเดียวนะครับ2ด้านแล้วก็ตัวนั้นก็จะตัดหญ้าดีแต่ว่าเวลาไปเจอต้นไม้หนาๆไปเจอเหล็กเจอหินนะครับใบมีดก็กระแทกนะครับเผาก็มีปัญหานะครับตอนนี้เราลองกับใบอีกแบบนึงคือเป็นใบตัดตัวนี้เราใช้ตัดกิ่งไม้นะครับตัดกิ่งไม้ได้ตัดหญ้าได้โปรแกรมยาวกว่าปกตินิดนึงครับแบตที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็นแบตลิเธียมแต่กล่องนี้จะใส่แบต10แอมป์นะครับแบต9แอมป์แบต9แอมป์12โวลต์แต่ตอนนี้เราใช้ลิเธียม6แอมป์11โวลต์ 11.1 นะครับเราไปลองนี่ใบนะครับแรงมากให้ดูตอนนี้ที่ต้องปรับปรุงก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องทำให้สวยทำให้เล็กเราต้องใช้เป็นแบตไอ้12โวลต์แบต UPS แบตแห้ง12โวลต์ถ้าเป็นแบตตัวนี้ไม่ไหวนะครับราคาสูงมากแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือแบตไอตัวนี้จะเป็นลิโป้นะครับตัวนี้ระเบิดได้แล้วก็จะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเพราะเราต้องใส่กล่องเล็กๆทำให้เขาสวยด้วยก็ทดสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดหญ้ามาหลายคนแล้วเสียงมันเงียบผู้ตัวเล็กมันตัดไม่แรงทำเคยทำเล็กกว่านี้แล้วมันไม่แรงไม่มีแรงลองตัดดูมันน้ำหนักเบากว่าเยอะเลยนะเบาหวิวเลยใบมีดคนใช้บางทีบางคนเขาไม่เข้าใจทำไมมันเสียงมันเงียบเริ่มเลยเหมือนมันไม่แรงตัดแล้วไม่เปลืองเอ็มไม่เหนื่อยแบตเตอรี่ลูกเดียวนะครับตรงนี้แบตมันใช้ลูกเดียวไงแล้วมันเปลี่ยนมี2ลูกแล้วก็ชาร์จ 2-3 ลูกแล้วชาร์จไว้แบตมันถูกแต่ถ้าซื้อแบตแพงมันแพงไปแบตแพงมันก็ทนแต่ว่าซื้อแบตหลายๆลูกถูกกว่าใช่ดีกว่าประมาณต้องซื้อไอ้นี่ไฟชาร์จทิ้งก็2บาท3บาทตัวนี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ9แอมป์แล้วก็น้ำหนักเบาน้ำหนักอยู่ประมาณ5กิโล5-6โลแต่ถ้าเป็นเครื่องอ่ะ 7-8 โลเครื่องอ่ะ8กิโลหลังเครื่องอ่ะแล้วเวลาปล่อยพอใช้เสร็จชามือไปหมดสะเทือนเหม็นควันลองมาเกือบ2ปีแล้วเทสมันเนี่ยเป็นนวัตกรรมแต่ว่าทำขายไม่ได้อะแพง
ใครอยากได้ก็เอาอุปกรณ์ไปทำเองต้องเป็นช่างนะหรือไม่ก็ต้องล้อว่างๆ ว่างก็ทำได้ไอ้นี่ไม่ว่างอ่ะรับงานเขามาตั้ง2เดือนแล้วเพิ่งจะทำเสร็จส่งแบตเตอรี่ส่งของไปเขาหมดแล้วที่ชาร์จส่งไปหมดแล้วตัวหัวตัดหญ้ายังไม่ตรงแบตก้อนนึงก็ใช้ได้ครึ่งชั่วโมงหญ้าบางๆอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงถ้าหนาๆก็20นาทีต้องลองกอข้าวโหมงเอ้ยไม่มันจะไม่ไหวแล้วมั้งกอข้าวโหมงอ่ะหญ้าหนาๆเนี่ยนี่กอข้าวโหมงพยาหนามันได้ก็ใช้ได้มีดมันปื้นรับไปให้มันไม่ปื้นพยาหนาๆอย่างเงี้ยมันเปลืองแบตหมดแรงดีได้เหี้ยมีอิดนะครับแถวบ้านมาช่วยตัดให้ดูนะครับก็เป็นคนที่ตัดหญ้ากันมาตั้งแต่มีสวนนะครับแถวนี้ก็เป็นชาวสวนกันทั้งนั้นนะครับตัดให้ดูทีแรกว่าจะตัดเองพอดีเหี้ยเขาผ่านมาก็เลยให้ลองเทสเครื่องให้ทีว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้แบบปล่อยให้ลกเลยปล่อยให้มันลกไว้เอาไว้ลองแล้วเดี๋ยวยังมีไอ้แบบตัดเครื่องใหญ่แบบใช้รีโมทใช้วิทยุใช้วิทยุแล้วนั่งอยู่ในบ้านครับขับออกมาตัดกลางทุ่งไม่ตากแดดไอ้รุ่นนั้นนี่เราก็ถ่ายทำแบบธรรมชาติเลยนะครับคุยกันแบบลุกทุกมันต้องเอาที่บังหญ้าออกแล้วตัดหญ้าหนาที่บังหญ้าเกะกะเอาพอแค่นี้ก็ได้ใช้ได้ไหมใช้ได้นี่มันมีโปรเทคมีอะไรคือถ้ามันติดมันตัดลุกนั่นปุ๊บมันจะออกลำเบามันเวลามันมีอะไรติดอะไรเงี้ยมันจะหยุดเลยมันหยุดเองมอเตอร์นี่แช่น้ำได้มอเตอร์เครื่องบินมอเตอร์โดนอ่ะเครื่องบินเบาดีแค่นั้นครับไม่มันก็ดีนะว่าแบตเตอรี่ตัวเนี่ยซื้อน้ำมันตัดทิ้งครับตัดทิ้งกัน200กว่า300นะใช่แต่ว่าถ้าเราใช้แบตก็ลูกละ 1,000-2,000 2,000 ที่ชาร์จอีกก็เป็น 3-4,000 3,000 เพราะที่ชาร์จตัวเดียว
3,000 ไอ้นี่ 8,000 ก็หมื่นต้นๆแล้วเดี๋ยวไปซื้อยางในรถยนต์เอามาใส่ทำที่คล้องยางในรถยนต์ก็เอามาใส่ที่คล้องเอาแบตเตอรี่ใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเอามาใส่ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีเราใส่แบตเตอรี่ก็ใส่แบบนี้สวมก็ไปเฉยๆถอดง่ายใส่ง่ายทำให้ราคามันถูกลงกล่องของปิดนี้เปิดฝาได้อย่าให้น้ำเข้าไอ้ตัวนี้เดียวเดียวเองมุมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวต่อเสียบเข้าไปเสียบแล้วก็ยางในยางในมอไซค์คล้องหนังสติ๊กคล้องนะครับคล้องแล้วดึงแบตเตอรี่ไว้ก็ใช้ได้เอาง่ายทับตัวเป็นแบบนี้หมดโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการใส่ใบมีดนะครับเพราะว่าใบมีดมันจะมีเทคนิคการใส่นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ใส่ไม่ถูกนะครับคือกรณีที่มันใส่ยากครับเราจะใส่ใบมีดเราต้องหงายขึ้นขึ้นแล้วเราก็ใช้ถังออกถ้าถังไม่ออกนะครับเราก็อะไรถังข้างในถังด้านข้างนี่ครับแต่ทางที่ดีคือเราใช้วิธีใช้คิมล็อกดีกว่านะครับคือใช้คิมล็อกคลายสุดเลยบีบก็จะถอดง่ายมากครับถอดออกเสร็จแล้วก็เอาไปมีดใส่เราจะหมุนซ้ายนะครับให้เขาหมุนซ้ายแล้วก็ตัดเข้าไปนะครับล็อกให้แน่นตัวแน่นพอสมควรเพราะว่าเราใช้น็อตล็อก2ตัวนะครับก็คือน็อตเนี่ยเขาจะเตี้ยขวาเราต้องการให้ไปนี่หมุนซ้ายถ้าเราไม่ล็อกซ้ายบางทีก็จะหลุดน็อตจะเป็นสายสายมานะครับก็จะหลุดก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปครับตรงนี้พอเราขันน็อตเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่ขวาเราดูมาร์กนะครับให้เราตรงในมาร์กสลักการสลักเนี่ยจะขีดไว้แล้วดึงน็อตให้ตรงครับแล้วก็ขัดน็อตเข้าไปอันนี้เป็นน็อตเล็กขันเพื่อให้ฝาไอ้ตัวเนี้ยเขาอยู่อย่างนี้เพื่อเวลาเราไปตัดหญ้ามันจะได้ยันดินไว้เพื่อไม่ให้ใบมีดติดหญ้าติดดินเกินไปนะครับจะทำให้ใบมีดเขาอยู่ลอยจากดินพอสมควรก็ไม่ให้ไปฟันหญ้าไปฟันหินหรือฟันดินขึ้นมาแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเราป้องกันหัวน็อตไปไถดินโดยตรงครับขันตัวนี้ตึงพอสมควรนะครับพอตึงมืออย่าขันแรงมากนะครับเดี๋ยวรูดตึงตรงนี้เราต้องลองทุกตัวนะครับนะครับก็ตัวนี้ที่ใช้ที่เราใช้แล้วนะครับพอใช้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับด้านข้างตัวนี้จะไปไถดินอยู่นะครับตัวนี้จะไถดินทำให้ตัวดินไม่ติดหญ้าเออหญ้าไม่ติดหินเออดินใบมีดไม่ติดหญ้าไม่ติดหินไม่โดนหินนะครับเราจะกันดินเรียกว่ากันระดับหนึ่งนะครับพอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเอาไปทำใช้นะครับก็เข้าไปดูในเว็บนะครับในเว็บบล็อกใน YouTube ใน Facebook
นะครับใน Facebook จะมีกลุ่มมอเตอร์ตัดหญ้าและอุปกรณ์การเกษตรอยู่นะครับเข้าไปเป็นสมาชิกก็ดูรายละเอียดในนั้นนะครับเอาไปทำใช้งานได้อุปกรณ์บางอย่างเช่นมอเตอร์แล้วก็ตัวคอนโทรลอันนี้ต้องสั่งเราแต่อุปกรณ์ตัวอื่นหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่เอามาใช้ครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้ที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ